สวัสดีชาวฮันเตอร์จากหมู่บ้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นหมู่บ้านโคโคโตะหมู่บ้านจัมโบ้หมู่บ้านพ็อกเก้หมู่บ้านยูคุโมะและหมู่บ้านคามูระทุกๆคนด้วยวันนี้เรามาอยู่ในตำนานแห่งหมู่บ้านพ็อกเก้นั่นก็คือตำนานเทพเจ้าสีดำซึ่งนามของมันก็มีชื่อว่าอากันหรืออากามูโทรุมุซึ่งอากันทอนั้นจะเป็นมอนสเตอร์ที่ปรากฏตัวครั้งแรกในภาคฟรีมอนสเตอร์ฮันเตอร์ฟรีดอม2หรือว่าเป็นมอนสเตอร์ฮันเตอร์ที่ปรากฏตัวครั้งแรกในเจนที่2ซึ่งเราจะได้สู้กับอากันทอในไฮแลนด์ก็คือเป็นเออร์เจนต์เควสในไฮแลนด์หรือง่ายๆก็คือเป็นไฟนอลบอสในภาค 2G นั่นเองซึ่งอากันทอจะเป็นมังกรสายพันธุ์ฟลายอิงไวเวิร์นเนื่องจากกระดูกของมันมีรูปร่างลักษณะคล้ายกับฟลายอิงไวเวิร์นหรือถ้าเกิดว่าใครสังเกตดีๆเนี่ยตรงแขนมันอ่ะเดี๋ยวผมจะวงกลมให้ละกันนะมันจะมีเหมือนกับมีปีกเล็กๆอ่ะที่ยังวิวัฒนาการยังไม่เสร็จซึ่งดังนั้นมันก็เลยไม่ได้เป็น Elder Dragon ซึ่งสายพันธุ์ที่ใกล้เคียงกับมันที่สุดก็คือ Ukalos และ Odaiba Torasu ส่วนท่าของอากันทอก็จะมี1ท่าที่ทุกคนน่าจะรู้จักกันดีก็คือท่าวิ่งชนของอากันทอซึ่งท่านี้จะเป็นท่าที่ผมเกลียดมากเนื่องจากว่าแม้แต่เราจะหลบไปแล้วแต่มันก็ยังสามารถทำดาเมจต่ออีกก็คือมันจะทำดาเมจเป็น2ทิศครับผม2ท่ามุดดินซึ่งมันจะทำดาเมจเป็น3ทิศครับผมซึ่งคิดแรกก็คือตอนที่มันกัดหน้าขึ้นเพื่อเป็นการขุดดินครับผมคิดที่2ก็คือตอนที่มันใช้แขนหน้ามันกำลังดำดินครับผมแล้วก็คิดที่3ก็คือช่วงที่มันเอาหลังโผล่ออกมาผมท่าที่3ท่าทุ่มตัวซึ่งอากันทอจะทำการแบบยืนขึ้นโดยใช้2ขาแล้วก็หางเป็นตัวถ่วงแล้วก็ทีนี้มันก็จะทำการทับลงมาผมซึ่งจะทำดาเมจเป็น1ทิศครับผมซึ่งมันจะเป็นอะไรที่แรงมากท่าที่4ท่าคำรามซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นมอนปกติเนี่ยปกติมันคำรามก็แค่ทำให้เราหนวกหูแค่เราใช้เอียปักเลเวล1เราก็สามารถกันได้แต่ถ้าเกิดเป็นตัวเนี้ยคือเราต้องใช้ไฮเกรดเอียปักแล้วก็อีกอย่างถ้าเกิดว่าเราอยู่ใกล้เกินไปเราก็จะเจ็บไปด้วยครับผมซึ่งมันจะทำเป็น1กับ2ฮิตครับผมซึ่งถ้าเกิดว่าเราโดนอยู่ใกล้มันเนี่ยแล้วทีนี้มันคำรามเราก็จะได้โดนเสียงคลื่นเว็บทำให้เราโดน1ฮิตแล้วแต่ถ้าเกิดว่าเราอะไปลุกขึ้นทันนะผมมันก็จะมีสะเก็ดลาวามาอีกครับผมท่าที่5ท่าสุดท้ายซึ่งผมจะขอเรียกว่าท่าโซนิกบีมละกันซึ่งจะถือว่าเป็นท่าไม้ตายของอากันทอเลยได้ก็ได้ครับผมซึ่งอากันทอจะทำการคำรามออกมาเป็นคลื่นบีมครับผมซึ่งมันจะมีอยู่2แบบก็คือแบบคำรามไปทางตรงครับผมก็คือไปด้านหน้ามันแล้วก็แบบขวานครับผมส่วนตำนานความเชื่อของอากันทอในโลก Monster Hunter ก็คือเป็นเทพเจ้าสีดำซึ่งมีพลังเทียบเท่ากับมังกรโบราณซึ่งถ้าเกิดว่าอากันทอได้ไปเจอกับอุคาลอสแล้วได้ต่อสู้กันถือว่าวันนั้นจะเป็นวันสิ้นโลกแต่ว่าอากันทอกับอุคาลอสไม่มีทางมาเจอกันแน่ๆครับผมเพราะว่าเนื่องจากว่าการอยู่อาศัยของอากันทอและอุคาลอสเนี่ยแตกต่างกันอย่างคนละขั้วเลยก็คืออากันทอจะอยู่ในแมปภูเขาไฟส่วนอุคาลอสจะอยู่ในแมปภูเขาหิมะ